ดีค่ะวันนี้ก็อยู่จตุจักรร้านติเบต้าฟีสทางร้านก็จำหน่ายประกัดป่าหลากหลายสายพันธุ์ค่ะช่องทางการสั่งซื้อตามป้ายด้านบนนี้เลยนะคะโอเคนอกจากจะมีประกัดแล้วยังมีเกลือสมุทรมีเฟิร์นก้านดำเขียวสดชื่นเอาไว้ตกแต่งโหลประกัดด้วยค่ะไปดูประกัดป่าข้างในร้านกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยประกัดป่าอีสานสีหน้าแต่ละตัวก็ทรงดีเครื่องครีบใหญ่คัดเกรดหางโพทุกตัวค่ะสายประกัดป่าอีสานสีหน้าเน้นเครื่องใหญ่แนะนำเลยค่ะตัวซ้ายมือดีดสุดๆตัวขวามือก็จดจ้องไม่ละสายตาสองตัวนี้ก็เป็นประกัดป่าอีสานสีเขียวหางโพสวยดีค่ะตัวที่อยู่ซ้ายมือดีดจัดสวยไม่ธรรมดาประกัดป่าอีสานหางโพขวามือก็สวยไม่น้อยหน้าประกัดป่าคิต้าหางโพหรือจะเรียกประกัดป่าอีสานหางลายก็ได้ค่ะ ตัวที่อยู่ซ้ายมือประกัดป่าใต้สีเทาวงเหลือง ขวามือก็ประกัดป่าใต้สีเขียววงเหลือง มาต่อด้วยประกัดป่าเบญจรงค์แดงหางโพสวยมาก เครื่องครีบใหญ่ทุกตัวค่ะฉากหลังสีทองก็ยิ่งทำให้ประกัดป่าเบญจรงค์แดงสวยดูดีเลยทีเดียวชมเพลินมากๆเลยค่ะคู่หูคู่กันประกัดป่าเบญจรงค์แดงและประกัดป่าเบญจรงค์เหลืองค่ะประกัดป่าเบญจรงค์เหลืองหางโพสวยมากชายน้ำในครีบหางมีสีดำตัดขอบได้อย่างลงตัวค่ะ เปิดปุ๊บมองปั๊บก็พองใส่กันใหญ่ดีดมากๆค่ะสองตัวนี้ประกัดป่าใต้วงแดงตัวที่อยู่ซ้ายมือสีเขียวเคลือบเงาหางโพตัวที่อยู่ขวามือสีเทาเข้มหางพัดค่ะมาดูประกัดป่ามหาชัยกันบ้างที่เพื่อนๆเห็นอยู่นั้นก็เป็นประกัดป่ามหาชัยไฮบริดแต่ละตัวก็พัฒนาขึ้นมาได้อย่างสวยงามมากค่ะสองตัวนี้ก็เป็นประกัดป่าเอเลี่ยนซ้ายมือเอเลี่ยนเขียวขวามือเอเลี่ยนน้ำเงินค่ะโอเคสีเขียวเคลือบเงาสวยเด่นฟอร์มดีสองตัวนี้ประกัดป่าใต้วงแดงค่ะ wow. ตัวนี้ก็ประกัดป่าภาคกลางหางโพตัวจะออกดำน้ำตาลสวยเข้มปลายครีบหางแดงค่ะตัวนี้ก็เป็นประกัดป่ามหาชัยสีน้ำเงินค่ะ
สวยไม่แผ่วประกาศป่ามหาชัยหางโพสีเขียวปลากัดป่ามหาชัยตัวที่อยู่ซ้ายมือสวยมากๆค่ะทางร้านติเบต้าฟิตไม่ได้มีแค่ปลากัดป่ายังมีปลากัดสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะชอบคลิปนี้จากช่องจันโกลเดอรลี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ